หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะความสัมพันธ์วันนี้ของคุณนั้นเป็นอย่างไรเราไปดูกันว่าทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นและแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของคุณได้ค่ะใครที่เห็นภาพนี้อยู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นไปอย่างราบรื่นทําอะไรก็แล้วแต่เราได้รับการช่วยเหลือจากคู่ครองของเราคนที่เรารักเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเราอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ผ่านมานะเราอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เราต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาในหลายๆเรื่องตัวเราเองเป็นผู้ที่แบกรับในเรื่องของการแก้ปัญหาการดูแลต่างๆไม่พ้นเราค่ะเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยไปบ้างเราอาจจะรู้สึกว่าหนักเหลือเกินในบางทีแต่ว่าความรักที่เรามีต่อคนที่เรารักและครอบครัวนี่แหละค่ะที่เป็นแรงผลักดันที่ทําให้เรานั้นเนี่ยผ่านพ้นกับช่วงเวลาต่างๆไปได้ด้วยสิ่งนี้ค่ะความผูกพันที่เรามีต่อกันการประคับประคองซึ่งกันและกันที่ผ่านมาเป็นความรักที่เกิดจากความเข้าใจอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่สิ่งหนึ่งคือเรารักคู่รักของเราเรารักครอบครัวของเราเป็นอย่างมากจึงพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆยอมเสียสละในหลายเรื่องเพื่อประคับประคองคำว่าครอบครัวของเราให้ยังอยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขได้ในทุกๆวันถ้าหากว่าคุณกําลังเห็นคลิปนี้อยู่แล้วเป็นแบบนี้ลองพิมพ์คําว่าครอบครัวให้นัดฟังหน่อยนะคะอย่างน้อยๆเราได้ระลึกนึกถึงคนในครอบครัวของเราระลึกถึงคนที่เรารักเป็นกําลังใจให้ชีวิตของเราเพราะครอบครัวของเรานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นกําลังใจที่ทําให้คุณก้าวเดินต่อไปในชีวิตคุณค่าของคุณนึกถึงคนที่คุณรักและครอบครัวเป็นสําคัญจงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะถ้าหากคุณกําลังเหนื่อยกําลังท้อแท้ครอบครัวจะเป็นพลังใจที่สามารถผลักดันให้คุณนั้นแก้ไขปัญหาต่างๆและประสบความสำเร็จได้